วิตามิน B1 62มีในไหนในเนื้อสัตว์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่กินเจกลุ่มนี้จะต้องกิน B รวมมาง่ายๆโดยเฉพาะ B12 เนี่ยถ้าไม่กินเลยเนี่ยก็ต้องกินวิตามินเสริมเข้าไปแล้ว B1 62มันจะมีผลต่อเรื่องของการทำงานของระบบประสาทเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีอาการเหน็ดชาพวกนี้ก็ต้องกินเสริมในกลุ่มของ B1 62เข้าไปสวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันต่อในเรื่องของวิตามินที่ควรกินในหน้าหนาวนะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับร่างกายนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแรกเลยผิวแห้ง2ก็คือใครที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็ตามมาด้วยในเรื่องของหอบหืดเวลาที่มีกลางวันสั้นกลางคืนยาวก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายนะคะแล้วมีอะไรอีกเป็นหวัดได้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวเวลาที่เราจัดวิตามินนะหรืออาหารเสริมมันก็ล้อไปตามอาการที่แบบเกิดจากการเปลี่ยนของสภาพอากาศแสงอุณหภูมิพวกนี้มันจะมีผลต่อร่างกายหมดเลยนะคะหลายๆคนบางทีก็เลือดกำดาวออกอันนี้อันนึงก็คือมีอาการชาปลายมือปลายเท้ามากขึ้นถูกไหมเพราะว่าอากาศที่เย็นมันจะทำให้หลอดเลือดหดตัวทีนี้เราก็มาดูว่าแล้ววิตามินอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกันบ้างเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะตัวแรกก็คือวิตามิน D3 ตัวที่2ก็คือกรดไขมันดีโดยเฉพาะโอเมก้า3นะคะตัวที่3ก็คือวิตามิน C และตัวที่4นะคะก็คือวิตามิน B โดยเฉพาะวิตามิน B ที่แก้ไขในเรื่องของพวกเหน็บชาทั้งหลายก็คือ1612นะอันนี้ก็คือเป็นวิตามิน4ตัวนะที่สำคัญสำหรับช่วงหน้าหนาววิตามิน4ตัวนี้สำคัญยังไงอย่างวิตามิน D เนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราอะเจอในแดดใช่ไหมเราได้จากแสงแดดซึ่ง UV ที่มันมากระทบผิวเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลในผิวเราให้กลายเป็นวิตามิน D ซึ่งวิตามิน D เนี่ยคุณสมบัติของเขานะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของกระดูกแข็งแรงช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานแล้วก็ลดในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะจะช่วยในเรื่องของลดภาวะดื้ออินซูลินนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์นะของวิตามิน D นะคะซึ่งปกติแล้วนะเราก็ควรที่จะเจาะเลือดเนาะควรมากกว่า40นาโนกรัม per ml แต่ว่าขนาดที่เหมาะสมนะเขาเรียกว่า optimal level ของวิตามิน D นะคะก็จะอยู่ที่60ถึง80นาโนกรัม per ml ซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องไปเจาะเลือดกินไปเลยโดยการกินวันละอย่างน้อยก็ต้อง 5,000 IU ต่อวันแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไลฟ์สไตล์ฉันเนี่ยไม่ค่อย outdoor เลยก็กินไปเลย 10,000 IU ประมาณสัก2เดือนมันจะทำให้ระดับวิตามินในร่างกายขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณ40นาโนกรัมหรือ50นาโนกรัม per ml นะคะเอาต่อมานะเรื่องของผิวกันบ้างกรดวิตามินไขมันดีนะคะก็คือโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งโอเมก้า3ตัวที่ให้ประโยชน์ในเรื่องของลดการอักเสบนะเราต้องเลือกโอเมก้า3นะคะให้กินโอเมก้า3ที่ชื่อว่า EPA กับ DHA คุณสมบัติก็คือ anti-inflammatory นะโอเมก้า9มาจากไหนรู้ไหมน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวกรดไขมันดีโอเมก้า3 EPA กับ DHA ได้จากปลาปลาทะเลน้ำลึกโดยเฉพาะปลาแซลมอนปลาเฮอร์ริงทูน่ามันจะเป็นปลาทะเลน้ำลึกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นจากพืชเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะ flax seed พวกนี้ก็จะมีโอเมก้าเหมือนกันแต่เป็นโอเมก้าคนละชนิดกันEPA กับ DHA ก็มีแต่น้อยแต่จะเป็น ALA ซะมากกว่าทีนี้วิตามิน C บ้างมันจะเป็นตัวที่แอนตี้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระแล้วมันจะเป็นตัวที่มีผลโดยตรงที่จะทำให้หลอดเลือดแข็งแรงตัวนี้นะมันมีผลยังไงหรอหลอดเลือดแข็งแรงเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเมื่อกี้บอกว่าแบบเลือดกำเดาออกง่ายต้องกินวิตามิน C ให้ถึงนะคะอย่างน้อยนะก็ต้องวันละ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะมันช่วยทำให้เสริมสร้างคอลลาเจนเพื่อนวิตามิน C ก็เป็นวิตามินอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะวิตามิน C นอกจากกินในรูปแบบของอาหารเสริมเราได้มาจากไหนเราก็ได้มาจากพืชตระกูลส้ม
มะนาวฝรั่งเนี้ยก็มีวิตามินซีอยู่สูงวิตามิน B 162มีในไหนในเนื้อสัตว์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่กินเจกลุ่มนี้จะต้องกิน B รวมมาง่ายๆโดยเฉพาะ B 12เนี่ยถ้าไม่กินเลยเนี่ยก็ต้องกินวิตามินเสริมเข้าไปแล้ว B 162มันจะมีผลต่อเรื่องของการทำงานของระบบประสาทเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีอาการเหน็บชาพวกนี้ก็ต้องกินเสริมในกลุ่มของ B 162เข้าไปเพราะฉะนั้นมาสรุปผิวแห้งก็กินกรดไขมันดีนะกินวิตามินซีภูมิแพ้มีทั้งโอเมก้า3มีน้ำมันปลามีวิตามิน D 3มีวิตามิน C ทั้ง3ตัวเลยหอบหืดก็เหมือนกันกินทั้ง3ตัวเลยน้ำมันปลาวิตามิน D 3วิตามิน C ภาวะซึมเศร้าเน้นเลยว่าให้กินวิตามิน D ห้ามขาดเลยนะแล้วก็น้ำมันปลาถ้าเป็นหวัดแน่นอนว่าวิตามิน C เป็นตัวยืนพื้นถูกไหมเลือดกำเดาไหลง่ายวิตามิน C ชาปลายมือปลายเท้าก็วิตามิน B 162นะกินแบบว่าในขนาด100มิลลิกรัมแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็หลักๆวันนี้ก็เอาให้พวกเราอ่ะมารู้จักวิตามินนะคะ4ตัวทวนนะวิตามิน D 3นะคะแล้วก็ไขมันดีจากโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6โดยที่มีโอเมก้า3มากกว่านะคะได้จากน้ำมันปลาเป็นสัดส่วน3ต่อ2นะใน 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็จะมีน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็จะมีโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6เนี่ย600ต่อ400แบบนี้เป็นต้นแล้วก็มีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน B 1,6,12 นะคะโอเคเราจะมาเจอกันนะคะทุกวันจันทร์อังคารศุกร์ตอน2ทุ่มนะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ